ูซี่ชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่แกรนด์อีโก้ค่ะเรามาพักทานข้าวนะคะวันนี้เราจะเดินทางไป4 day holiday ค่ะทุกคนเราจะไปเล่นกอล์ฟที่ทรูนนะคะจากบ้านไปทรูนเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะเกือบ3ชั่วโมงแต่ตอนนี้เราพักทานข้าวที่แกรนด์อีโก้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพอว่าไปถึงเนี่ยเราก็จะถ่ายให้ดูอีกทีนะทุกคนแล้วก็เราแพลนของเราคือไป4วันค่ะเล่นกอล์ฟ3รอบนะคะก็คือจะเล่นตั้งแต่วันนี้เลยจะเห็นว่าเราใส่ชุดกอล์ฟเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพอว่าไปถึงเนี่ยเราทีออฟประมาณบ่าย2ค่ะแล้วก็หลังจากทีออฟบ่าย2เราก็จะเช็คอินที่โรงแรมค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนะคะตอนนี้ขออนุญาตไปกินข้าวก่อนค่ะทุกคนซีอยู่ค่ะแล้วเจอกันค่ะถึงแล้วจ้าทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่วันนี้สนามแรกที่เราจะเล่นนะคะชื่อว่า Western Gale นะคะ Western Gale Course นะคะเป็น Link Course นะคะทุกคนอยู่ด้านหลังนี้เลยเดี๋ยวเราทีออฟประมาณบ่าย2ค่ะเมื่อกี้ทานอาหารเสร็จขับรถมาก็ประมาณเกือบ2ชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็มาถึงแล้วเหนื่อยมากไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่าแต่ว่ายังไงเดี๋ยวจะให้ดูในสนามนิดหน่อยนะตอนนี้ก็ดูรอบๆค่ะให้ดูเป็นน้ำจิ้มค่ะทุกคนให้ดูเป็นน้ำจิ้มว่านี่คือ Link Course Western Gale Western Gale นะคะเดี๋ยวดูในสนามก่อนทุกคนเดี๋ยวขอไปเช็คอินก่อนเนาะWestern Gale หลุมหนึ่งนะคะทุกคนทีออฟมาเรียบร้อยแล้วเนาะระยะแค่300กว่าหลาค่ะทุกคนแต่ว่าคือจากทีของผู้หญิงอ่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นแต่ว่าทีของผู้ชายมันจะมองเห็นชัดกว่าก็นะคะทีออฟมาแล้วก็แครรี่จูนประมาณ110หลาต้องให้พ้นตรงนั้นนะคะไม่งั้นมันไม่พ้นตอนนี้เรามาดูช็อต2กันค่ะของเราอยู่นี่เนาะเพนอยู่นู่นค่ะเสียดายค่ะทุกคนหลุม2นะคะคือบอลเราอยู่ตรงกลางเลยดูนู่นนะคะบอลแต่ว่าคือตีมาสวยมากแต่ว่าคือเขาไม่ให้ตีจากสนามนะคะไม่ให้ตีจากแฟร์เวย์เพราะว่าเขาให้เลื่อนไปที่รับคัดหนึ่งอะค่ะมันก็เลยนะดูบังเกอร์ที่นี่บังเกอร์โอ้ยบังเกอร์ very challenging ทุกคนนะคะเดี๋ยวเราให้ดูเนาะนี่เลยค่ะบอลเราเนาะแล้วก็เป็นธงอยู่ตรงนั้นนะคะนี่นะคะเราเดี๋ยวพอเราเล่นจบแล้วเราให้ดูจากในนี้ดีกว่าเนาะนี่นะคะก็ไปถึงกรีนเดี๋ยวเราต้องเลื่อนบอลไปอยู่ที่ซีมิรัฟตรงนู้นนะคะโอเคเสียดายทุกคนหลุม2เขาใช้กรีนชั่วคราวนะคะแต่เราเพราะว่าเขาทำกรีนอยู่เนาะแต่ว่าเราก็ได้พานะคะก็โอเคเดี๋ยวไปหลุม3กันค่ะหลุม4ค่ะทุกคนโซฟา1โอเวอร์พานะคะหลังจาก3หลุมตอนนี้หลุม4ค่ะมาดูพงอยู่ที่นู่นนะคะหลุม4พา4พา4นะคะเราจะตรงไปค่ะทุกคนโอ้โน่ตีไม่สวยแต่ว่าตรงไปเลยค่ะทุกคนพาไหมหลุม4พา4ค่ะบังเกอร์ซ้ายฝานะซ้ายขวานะทุกคนแล้วก็ธงก็จะอยู่ไกลๆไปนู่นอันนี้
ถึงข้างหลังธงก็จะประมาณ448ลาค่ะเดี๋ยวคุณชายตีนะคะหลุม6พา5เอ็มไปที่คลับเฮาส์เลยหลุม6ค่ะทุกคนไม่มั่นใจว่าสนามไปทางไหนเนาะแต่เจอเอ็มไปที่เป็นเขาอยู่นิดนึงอะค่ะน่าจะเป็น2แฉกแต่เราจะเอ็มไปตรงเลยแล้วกันออกซ้ายไปหน่อยนึงแต่ว่าน่าจะโอเคค่ะไปดูกันหลุมนี้สวยทุกคนแต่ไม่รู้ว่าบอลเราอยู่ไหนคือเราตีช็อต2ไม้5มาเพราะว่ามันมองไม่เห็นกรีนมันเหมือนอยู่ในอ้อมกอดอะไรประมาณเนี้ยก็เลยไม่รู้ว่าบอลเราไปที่ไหนโอ้ my god นู่นเลยค่ะพ้นกรีนไปนู่นหรือว่าอันนี้ก็ไม่รู้นะ2บอลอยู่ตรงนู้นโอเคเพราะว่ามันเหมือนอยู่ในอ้อมกอดหรืออะไรสักอย่างล่ะทุกคนเพราะคือมันจะมองไม่เห็นเลยนะนู่นตีมาจากนู่นนะคะทุกคนตีมาจากนู่นซึ่งมันก็ยากเนาะมองอะไรไม่เห็นมันเป็นการเล่นที่นี่ครั้งแรกด้วยค่ะทุกคนไปดูกันว่าเราจะได้อะไรพา5นะหลุมเนี้ยช็อตชาเลนจ์ค่ะทุกคนเป็นอยู่นู่นของเราอันนี้กำลังจะตีช็อต3นะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะตียังไงเนาะเพราะว่ามันเหมือนจะชนอันนี้เดี๋ยวดูกันค่ะว่าเราจะแค่นี้เลยค่ะทุกคนแค่นี้แหละที่ทำได้เพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้มันมีหย่อมหญ้าสูงอยู่โอเครอพัดพัดดีมากค่ะทุกคนคุณชายพัดดีมากตอนนี้เรามาถึงที่หลุม7นะคะหลุม7จะเป็นพา3แต่พอดีว่ามันอยู่ใกล้หาดก็เลยอยากจะให้ดูที่หาดก่อนนะคะโอ้คุณชายตีไปแล้วค่ะไปดูกันนี่นะคะก็คือมันอยู่ติดกับหาดอ่ะทุกคนนี้นะดูสวยงามอากาศดีค่ะวันนี้โชคดีหวังว่าอากาศจะรอดปลอดภัยไปทั้ง3ราวนะคะ3สนามเนาะเอาให้ดูนี่หลุม7นะคะหลุม7เรียกว่า4นะคะตรงนี้เนาะโอเคไปตีถึงคราวเราแล้วค่ะตอนนี้นู่นเลยค่ะอยู่ตรงนั้นเองทุกคนมาดูกัน148 148พอผู้หญิงนะคะโอเคEase come.
Santa Green. มาเรียบร้อยแล้วค่ะ It's at the back. Right at the back. Whoa. Okay. ของคุณชายต้องชิปนะคะค่อนข้างยากแบบนี้โอเคของเราพัดจาก back of the green นะคะว่าหลุมนี้หลุม7เราได้พาเนาะแต่ว่าจะพาทุกคนมาแวะดูบังเกอร์นะคะว่าบังเกอร์ลึกขนาดไหนถึงขั้นต้องมีบันไดต้องมีบันไดขึ้นลงนะทุกคนเพราะว่าบังเกอร์คือลึกมากอ่ะบังเกอร์ลึกมากอ่ะทุกคนนี่นะโอเคไปหลุมถัดไปเลยค่ะตอนนี้เราได้พาเสร็จแล้วเนาะหลุมนี้เนาะตอนนี้เรามาถึงหลุม8แล้วนะทุกคนเรียกว่าเบิร์นเดี๋ยวให้ดูหาดนะดูทุกคนหาดกว้างมากอ่ะสวยงามหาดกว้างจริงๆโอ้โหแต่ว่าน้ำก็คงเย็นอ่ะเนาะก็มีคนคนเดินที่หาดแล้วทุกคนดูเดี๋ยวเราจะตีไปที่นู่นนะคะอันนี้ให้คุณชายตีก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวโอเคมาดูกันเขาจะมีตัวมาร์คเป็นสีขาวแดงนะคะเป็นเสาอยู่ไกลๆนู่นไม่รู้ซูมได้ไหมนู่นนะคะสีขาวแดงที่มีคนเสื้อขาวๆเดินอยู่ค่ะใช่ค่ะทุกคนตรงไปเลยเป็นช็อตพาวเวอร Maybe in the bunker ค่ะอันนี้อะไรควายก็ไปหน่อยระยะได้อยู่นะไหมอ่ะเราตีไดรเวอร์มาทุกคนระยะคือ258ถึงธงเนาะเราก็ลืมว่ามันมีน้ำเราก็ถึงหน้านี้พอดีเลยนู่นมีน้ำจริงๆด้วยโอเคโอเคน่าเรารู้แล้วเดี๋ยวมาดูหลุม9ค่ะทุกคนพาดูบังเกอร์ทุกคนลิงคอร์สเขาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะมันจะมีหญ้าเยอะๆเนาะแล้วดูหลุมนี้ลิงคอร์สนะคะเขาก็จะเป็นแบบว่าลงขึ้นลงขึ้นลงเป็นว้าวเราตีช็อต2ไปแล้วนะคะแต่คือแบบตีแบบมองไม่เห็นอะว่าจะเป็นยังไงดูทุกคนคือมันจะแบบว่าอันนี้อีกหนึ่งบังเกอร์เนาะเราคิดว่าเราตีพ้นบังเกอร์มาแล้วทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปจบอยู่ตรงไหนนู่นเลยว้าวมีหนึ่งเวสนะทุกคนของเราน่าจะสั้นค่ะอยู่ตรงนู้นโอเคเดี๋ยวไปพัดกันดูน่าตื่นเต้นหลุม10ค่ะทุกคนอันนี้พา4เนาะระยะ237ล้าแต่ว่าจะมีน้ำอยู่หน้ากรีนอีกนะคะเดี๋ยวเราจะตีเรสคิวไปวางที่หน้าข้างหน้านะคะแล้วค่อยว่ากันอีกทีว่าจะตีอะไรเนาะนู่นเลยวันนี้อากาศดีค่ะทุกคนที่เล่นมาแล้ว10หลุมเนาะจะชอบหลุม6หลุม7แล้วก็หลุม8ค่ะหลุม9อ่ะจะธรรมดาเนาะพอเราตีมาแต่ว่าช็อต2อ่ะทุกคนชาเลนจ์มากเพราะว่ามันค่อนข้างมันมองไม่เห็นอะไรเลยว่าเราจะตีไปไหนเห็นแต่หัวธงปลายๆอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเราก็ได้ซิปพามาก็เดี๋ยวไปดูหลุมถัดไปกันค่ะมีรถไฟด้วยทุกคนมีรถไฟวิ่งผ่านด้วยนะดูคุณชายกำลังจะตีช็อต2นะคะอันนี้หลุมอะไรเมื่อกี้เราบอกหลุม10เนาะต้องตีข้ามน้ำนะสวยสวยสวยค่ะต้องแลนด์ข้างนั้นไปหน่อยเพราะว่าเขาอยู่ข้างบนของเราอยู่นี่นะคะแต่เราจะตีไป
ีน้ำอยู่ข้างหน้าเช็คขอเช็คระยะก่อนGood hit, but a bit far to the right. หลุม13พา3ค่ะทุกคนตอนนี้โทรศัพท์แบตจะหมดแล้วนะคะก็คือถ้าเกิดแบตหมดเราก็ค่อยว่ากันต่อเนาะเดี๋ยวหลังจากเราเล่นเสร็จเราก็จะไปเช็คอินที่โรงแรมค่ะทุกคนถ้าเกิดว่ามีแบตก็จะถ่ายให้ดูตอนเช็คอินนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีก็อาจจะต้องต่อพาร์ทต่อไปนะคะทุกคนนะรูม14ครับปาร์ทค่ะดีมากซ้ายนิดหน่อยขวานิดหน่อยไม่เป็นไรหลุม16นะทุกคนเราไดรฟ์มาถึงนี่นะคะหลุม16พา5นะคะตอนนี้เราไดรฟ์มาถึงหน้าน้ำเลยทุกคนไม่รู้เลยนะว่ามันมีน้ำอยู่ตรงนี้เนาะเหมือนเดิมค่ะจะเป็นน้ำอยู่ข้างหน้าไดรฟ์มาถึงนี่ค่ะทุกคนก็ good drive for me นะดูว่าเราจะได้พาหรือเปล่านะคะตรงนี้จ้ะนี่ทุกคนหลุม16เนาะเราตีไปแล้วไม่ค่อยสวยนี่มันก็สวยดีนะคะทำแบบนี้นะคะทุกคนนี่อยู่หน้ากรีนเนาะจะเป็นแบบนี้นะคะระยะ82หลาเราตีเขาเรียกอะไรอ่ะตบรูปไม่สวยเลยค่ะแต่ก็อยู่บนกรีนแหละแต่มันไกลอะทุกคนแต่ว่าเราก็เซฟพาได้เพราะว่าเราสองออนนี่ค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่ตรงนี้เนาะสองออนก็น่าจะได้สองพัดมั้งมาดูกันตอนนี้เวลาห้าโมง11นาทีนะคะเราก็มาถึงหลุมสุดท้ายแล้วเนาะหลุม18ก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนิดๆค่ะรวมทั้งตอนนี้คือยังไม่ทีออฟนะคะเดี๋ยวจะตีไปที่หลุม18นะคะธงก็จะอยู่นู่นเลยค่ะทุกคนโอเคนะคะเราจะตีก่อนเนาะ okay. เสร็จแล้วจ้ะทุกคนในที่สุดเราก็เสร็จ18หลุมนะคะตอนนี้ที่เวสเทิร์นเกลนะคะเสร็จแล้วตอนนี้ใช้เวลาเล่นประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆค่ะทุกคนแล้วก็รวมทั้งถ่ายวิดีโอไปด้วยเนาะปรากฏว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราเล่นที่นี่นะคะสกอร์ที่ได้ก็คือ front nine 39 back nine 39ค่ะก็เป็น78นะคะแล้วก็handicap index 2.8 นะคะคอสที่นี่ก็เล่น handicap 3ค่ะก็จะเป็น net 75ค่ะทุกคนถือว่าไม่เลวนะสำหรับครั้งแรกที่เล่นที่นี่นะคะจะมาเสีย3หลุมเท่าไหร่15 16 17อะค่ะมันค่อนข้าง loss concentration นิดหน่อยเนาะก็ loss focus นิดหน่อยกับทุกคนแต่ก็ถือว่าโอเคนะโดยรวมก็คือชอบหลุม6เนาะหลุม6พา5ค่ะชอบหลุม6หลุม7พา3สวยหลุม8ก็สวยหลุม9 second shot อะค่ะมันจะค่อนข้าง challenge สวยน่าเล่นเหมือนกันค่ะก็โดยรวมก็ชอบค่ะที่นี่นะก็ highly recommend ค่ะทุกคนแต่ว่าถ้ามีลมก็คงยากกว่านี้ยังไงเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราจะไปเช็คอินที่โรงแรมนะคะแล้วเดี๋ยวให้ดูที่โรงแรมต่อนะทุกคนเนาะบ๊ายบายค่ะ